พระโพธิญาณมีพระทัยอันที่จะสนองพระคุณนั้นสุดเนืองนองเพื่อตอบสนองพระคุณมารดาพระธรรมได้หนอจะพอเทียมเท่าคุณค่าเท่าเทียมพระคุณมารดาเมื่อทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกและนามีค่าเท่าเทียมพระคุณมารดาพระหัตถ์ตรัสเรียกซึ่งพระพุทธาชนนีจงเข้ามาที่นี่เถิดนายพังลาจรตถาคตจะได้ใช้ข้าน้ำนมและข้าวปอนแด่พระคุณพระมารดรที่ทรงเลี้ยงดูอาทรทุกชาติมิขาดตอนพระคุณมารดรยิ่งใหญ่ทรงยกพระมารดาเป็นประธานบรรษัทเทพไทยที่มาแล้วตรัสพระเทศนาอภิธรรมเจ็ดคำพีช่วยชี้ทำให้เริ่มตั้งแต่สังคีนีจนถึงมหาปัฏฐานเรื่อยไปตลอด3เดือนไม่เลือนหายไม่หยุดพักเลยเพื่อมุ่งหมายจนกระทั่งสุดท้ายพระมารดาได้พระโสดาบันทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตประทับแทนสถิตยามพระทรงฤทธิ์ทำกิจประจำวันเช่นถึงเวลาเช้าเสด็จภิกขาจารย์พุทธนิมิตก็ประทานแสดงธรรมแทนทันทีทั้งวรรณสันฐานพระสุรเสียงพระรัศมีดังหนึ่งว่าพระองค์ยังทรงประทับคงที่ทุกเทพไทยไม่มีไหนปัตตภีนาแต่องค์พระชินสีลอยลับเมฆีหายไปยังเฝ้ารอคอยไม่ถดถอยลาไกลคอยนับว่าคราใดองค์พระจอมไตรจึงจะคืนมาจึงพร้อมใจกันไปไต่ถามพระโมคคัลลาว่าพระผู้ทรงชัยหายไปในห่วงนภาบัดนี้องค์พระสัมมาสเสด็จประทับอยู่ณที่ใดบัดนั้นองค์พระโมคคัลลานั้นจึงให้ไปถามพระอนุรุทธะจึงจะรู้ได้ชนทั้งหลายได้ฟังดังนั้นจึงพากันไปถามพระอนุรุทธะดังหมายให้รู้แจ้งหมดความแคลงใจพระคุณจะบอกว่าพระทรงชัยจำพรรษาในแดนดาวดึงนี้ทรงแสดงพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพี
รดพระพุทธชนนีทั้งสามเดือนนี้นาที่ไตรตรึงพอออกพรรษาจึงลาจากฟ้าแดนดาวหนึ่งมหาชนฟังคำรำพึงกว่าจะคอยจนกว่าจะถึงวันที่พระองค์ลงจากดาวดึงได้เห็นได้พบได้เคารพดังใจขะหนึ่งแล้วจึงจะจรจากไปพระโมคคัลลานะมิได้ตอบเหล่ามหาชนทั้งหลายว่าพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ณที่ใดทั้งที่ท่านก็รู้อย่างประจักษ์ใจว่าพระบรมศาสดาเสด็จจำพรรษาในดาวดึงเทวโลกก็เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กว้างไกลมีวิสัยทัศน์หวังจะให้คุณอนุภาพของผู้อื่นปรากฏชัดแก่มหาชนพุทธบริษัททั้งหลายที่กระหายใครจะรู้องค์พระสัพพัญญูประทับอยู่ณที่ใดท่านจึงให้ไปถามไถ่จากพระอนุรุทธะเถระเจ้าแท้จริงก่อนที่พระบรมศาสดาเสด็จขึ้นไปเทวโลกก็ทรงทราบเหตุการณ์นี้ดีอยู่แล้วฉะนั้นจึงได้ตรัสสั่งแก่พระโมคคัลลานะให้คอยช่วยแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทเหล่านี้และอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ให้อาหารแก่ชนทั้งปวงเหตุดังนั้นอนาถบิณฑิกคหบดีจึงคอยจัดอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่มหาชนเหล่านั้นจนตลอดไตรมาสครั้นอีก7วันจะถึงปวารณาออกพรรษามหาชนก็พากันไปหาพระโมคคัลลานะกราบเรียนถามท่านว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จลงจากดาวดึงณที่ใดและวันไหนกันแน่หากข้าพเจ้าทั้งหลายมิได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะไม่ยอมไปจากที่นี่พระโมคคัลลานะจึงสำแดงฤทธิ์ชำแรกพื้นปฐพีแล้วไปผุดขึ้นณเชิงเขาสิเนรุราชเข้ากราบพระบรมครูถวายกราบทูลเรื่องทั้งหมดโดยละเอียดพร้อมทั้งวันเวลาที่พระบรมศาสดาจะเสด็จสู่โลกลำดับนั้นองค์พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนโมคคัลลานะเวลานี้สารีบุตรเชษฐาของเธอสถิตอยู่ณที่ใดข้าแต่พระบรมครูเวลานี้พระสารีบุตรไปจำพรรษาอยู่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสนครพระเจ้าค่ะดูก่อนโมคคัลลานะตอนนี้ไปอีก7วันจะถึงวันมหาปวารณาตถาคตจะลงจากเทวโลกณที่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสนครถ้าชนทั้งหลายใครจะเห็นตถาคตก็จงไปสู่สถานที่นั้นเถิดพระโมคคัลลานะน้อมรับพระพุทธฎีกาแล้วบังคมลากลับสู่มนุษย์โลกและบอกกล่าวแก่มหาชนทั้งหลายให้ทราบโดยทั่วกัน